วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพาเพื่อนๆเลาะนะคะเก็บผักเนาะเราก็จะไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าเราจะมีผักอะไรให้เก็บบ้างนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้อง FC ที่อยู่ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกเนาะและขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฟ้านะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะฟ้าก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะออกไปดูซิว่าวันนี้เราจะมีผักอะไรให้เก็บอยากออกเดินออกไปดูผักเสี้ยนนะคะว่ามีผักเสี้ยนหรือเปล่าแล้วก็จะไปเก็บอันนั้นดอกฮูลุ้นเดินนะคะเพื่อนๆเอามาทอดชุบแป้งทอดจิ้มกับน้ำพริกกะปิเนาะอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเจอแล้วนะคะไอ้ต้นเจ้าฮูลุ้นเดินเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะฟ้าก็จะเก็บแบบนี้ไปเก็บแบบตุ่มๆนะที่ยังไม่บานโอ้มันมีอันนั้นมีเพี้ยต้องดูให้ดีๆนะเพื่อนๆมีเพี้ยด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางเนาะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็เริ่มอู้เก็บหญ้าตะกะแตนค่ะเพื่อนๆนี่เดินมาเจอหญ้าตะกะแตนเราก็จะเก็บเขาเอาไปด้วยเอาเก็บไปแค่พอกินเนาะไอ้เจ้าหญ้าตะกะแตนเนี่ยกำลังงามเลยนะคะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวมุนเข้าไปไปค่ะไปต่อญาติตะกะแตนนี่ก็จะกินอร่อยนะคะทุกคนเหมือนกับโดนฝนงามๆเลยนะคะเพื่อนๆคือจุดสำคัญของเราก็คือไอ้เจ้าต้นเจ้าดอกฮูลุ้นเดินนะคะเพราะว่าฟ้าจะเอาไปทอดเอาไปชุบแป้งทอดเนาะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นผักเสี้ยนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแก่แล้วนะคะกินไม่ได้แล้วเจอตำลึงค่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บเอาไปหน่อยนึงตำลึงหูยอดงามงามนี่ตำลึงฝรั่งหนุนยอดโอ้ยเอาถึงไหมโอ้ยพยายามค่ะพยายามเก็บผักตำลึงข้างรั้วเหมือนประเทศไทยเลยนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นผักตำลึงฝรั่งนะคะก็ตอนนี้เขาเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะถ้าเป็นออกดอกเยอะนะคะทุกคนก็จะทำให้ถ้าใครธาตุไม่ดีก็จะทำให้ท้องเสียได้นะคะแต่ฟ้าก็จะเก็บเอาไปอย่างเล็กนิดอย่างหน่อยเนาะไม่ได้เยอะตรงนี้กำลังอ่อนๆเลยค่ะตรงนี้ยังไม่แก่
รงนี้ก็จะเป็นคอกม้านะคะเพื่อนๆคอกม้าของตำรวจเนาะนู่นค่ะตัวย่อยใหญ่นะคะม้าม้าตำรวจนะคะเพื่อนๆเวลาตอนเช้าๆเขาก็จะเอาออกมาฝึกนะคะนู่นค่ะตัวใหญ่มากดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนๆขึ้นขาวเต็มไปหมดเลยนะคะนู่นขึ้นขาวพืชเลยนะคะถ้าหน้านี้นะคะก็จะเป็นทุ่งเลยนะคะดอกสีขาวๆนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยต้นเล็กๆของผักฟันสิงโตเนาะเนี่ยค่ะเยอะแยะแล้วก็จะขึ้นแซมกันไปเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีหญ้าเอ็นยืดนะนี่หญ้าเอ็นยืดตัวเมียเต็มหมดเลยนะคะหญ้าเอ็นยืดตัวเมียเยอะมากๆเลยนะคะที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่ะเนี่ยหลายขนาดเนี่ยค่ะเยอะเยอะจริงๆนู่นน่ะเนี่ยค่ะเป็นดงเป็นป่าเลยนะคะพืชเลยนะคะตามสวนสาธารณะเนาะเนี่ยแต่นี้จะเป็นตัวเมียนะคะตัวเมียเขาก็จะมีเป็นใบเขาจะออกกลมๆนะคะกลมๆแต่ว่าถ้าตัวผู้ก็จะออกยาวๆเนาะเดี๋ยวฟ้าจะดูซิว่าแถวนี้จะมีไหมแต่มองดูแล้วไม่น่าจะมีถ้าเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นดงเป็นป่าอย่างนี้เลยนะคะพืชไปหมดเลยนะคะนู่นขึ้นแซมกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเจอแล้วค่ะหญ้าเอ็นยืดตัวผู้เนี่ยนะคะใบเขาก็จะยาวๆอย่างนี้เนาะเมื่อกี้นี่จะออกใบกลมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบยาวๆเนาะหญ้าเอ็นยืดตัวผู้กับตัวเมียนะคะมันจะแต่สรรพคุณก็ป้าไม่แน่ใจนะคะว่าคล้ายคลึงกันหรือเปล่าตรงนี้ก็มีอีกนะนี่อันนี้ก็เป็นผักฟันสิงโตผักฟันสิงโตก็จะขึ้นทั่วไปนะคะตามสวนสาธารณะตามตรงไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะขึ้นมันก็จะเป็นทุ่งดอกไม้สีขาวหน้าเอาเสือมาปูนอนเนาะหน้าเอาเสือมาปูเล่นนะคะแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะมานั่งเล่นแถวนี้ได้นะคะเพราะว่าพื้นจะเปียกเนาะ นี่ก็เป็นผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหญ้าตะกะแตนนะคะเพื่อนๆหญ้าตะกะแตนเนาะก็จะกินมันๆเหมือนถั่วนะก็เก็บมาแค่นิดหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าฟ้าอยู่คนเดียวฟ้าก็กินไม่หมดเนาะอันนี้ก็เป็นผักตำลึงผักตำลึงฝรั่งก็เก็บมานิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเรานะก็คือเจ้าต้นฮูลุนเดอร์ดอกของเขานะคะอาจจะมาชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งทอดกินกับน้ำพริกกะปินะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชุบแป้งทอดแล้วก็เอาไปทำเป็นอาหารเย็นวันนี้เนาะกินกับน้ำพริกกะปิแซ่บๆเด้อจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นผักตำลึงนะคะอันนี้ก็เป็นยอดตะกะแตนนะคะยอดหญ้าตะกะแตนเนาะเขาก็จะเรียกกันว่ายอดหญ้าตะกะแตนนะคะเพราะว่าใบเขาก็จะเหมือนปีกตะกะแตนเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกฮูลุนเดอร์นะคะทอดกรอบนะจิ้มน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิฟ้าตามไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันมาเด้อจ้าแซ่บๆนำกันเด้อจ้าเจียวน้ำพริกกะปิจ้ะกรอบอร่อย
ันนี้ก็ยอดตำลึงพลังยอดตำลึงฝรั่งนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะทานนะทานที่ถ้าใครที่ยังไม่เคยกินนะคะกินน้อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเป็นยาระบายนะคะแบบนี้จะเป็นยาระบายเนาะรสชาติของเขาก็จะออกหวานๆออกไปทำนองของถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรยอดแมวเหรอยอดแมวอะค่ะก็นั่นแหละจะออกไปทำนองนั้นน่ะกินอารมณ์แบบนั้นนะคะส่วนดอกอันนี้ทอดกรอบอร่อยนะคะส่วนเจ้าถั่วย่าตะกะแตนเนี่ยนะคะก็จะกินออกคล้ายๆถั่วลันเตาส่วนใหญ่ก็จิ้มส้มตำจะอร่อยก็จะเป็นเหมือนถั่วเราเนี่ยค่ะเนี่ยต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเกิดทั่วไปนะคะในประเทศยุโรปกรอบค่ะกรอบกรอบกรอบแต่จิ้มส้มตำนี่บอกได้เลยว่าอย่างนี้เลยนะคะแล้ววันหลังฟ้าจะไปเก็บเอามาแล้วก็มาจิ้มส้มตำให้จะจิ้มกับน้ำพริกปลาหรือน้ำพริกกะปิก็อร่อยนะส่วนอันนี้ก็จิ้มได้น้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกปลาก็ถ้าน้ำพริกถ้าจะทำจิ้มน้ำพริกปลาหรือน้ำพริกปลาป่นอย่าทอดนะคะให้เอาต้มต้มไม่เฉยลวกถ้าเอาลวกก็จะกินได้2แบบก็คือน้ำพริกปลากับน้ำพริกกะปิกินได้ผักมันเยอะเกินฟ้าก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะกินอันนู้นได้กินอันนี้หน่อยอ
โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ฟ้ากับอิ่มแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอ